ฝันไตอุดมการเพื่ออนาคตใหม่ประเทศไทยของประชาชนสิทธิเสรีภาพเป็นของทุกคนอย่าให้ใครมาปล้นชิงไปแม้เพียงหนึ่งในล้านก็สำคัญยิ่งใหญ่ชูธงชัยอนาคตใหม่ของเราจากหนึ่งเป็นร้อยเป็นล้านรวมกันรวมสร้างสรรค์สังคมไทยแผ่นดินที่งดงามสีไหลจะเกิดขึ้นได้ก็ด้วยมือเราสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีทุกท่านก่อนอื่นนะครับก็ต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่สละเวลาวันอาทิตย์บ่ายวันอาทิตย์ซึ่งมันควรจะเป็นวันพักผ่อนวันที่เราได้อยู่กับครอบครัวมาทำกิจกรรมร่วมกันมาช่วยกันออกแบบมาช่วยกันให้ความรู้มาช่วยกันระดมสมองว่าปัญหาของนนทบุรีของเรามีอะไรบ้างและจะแก้ไขมันได้อย่างไรต้องขอบคุณทุกคนจริงๆที่ยอมเสียสละตรงนี้นะครับก่อนอื่นครับก่อนที่ผมจะกล่าวอะไรสักเล็กน้อยเกี่ยวกับการทำงานในการเมืองท้องถิ่นของพรรคอนาคตใหม่ผมมีบุคคล 3-4 คนที่ผมอยากจะแนะนำให้ทุกท่านรู้จักด้วยวันนี้ผมไม่ได้มาคนเดียวนะครับผมมีสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่มากับผมด้วยนะครับอีกท่านหนึ่งนะครับผมขอแนะนำคุณแต๊กไกลก้องไวยทยาการครับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรแบบบัญชีรายชื่อของพรรคอนาคตใหม่มีส.ส.ของพรรคอนาคตใหม่ที่อยู่ที่นี่ที่ผมยังไม่ได้แนะนำอีกไหมครับพอดีผมเห็นท่านเดียวผมแนะนำนะครับคุณแต๊กเป็นบุคลากรของพรรคที่มีคุณภาพคุณแต๊กไกลก้องเป็นส.ส.ที่มีความเชี่ยวชาญในด้านไอทีก่อนหน้าที่จะมาทำงานการเมืองคุณแต๊กเป็นผู้อำนวยการสถาบันเทคโนโลยีเพื่อสังคมคือการหาคิดเอาวิธีการใหม่ๆเอาเทคโนโลยีสมัยใหม่มาแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในสังคมนะครับนั่นก็คือคุณแต๊กไกลก้องนอกจากที่จะเป็นสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรของพรรคอนาคตใหม่แล้วคุณแต๊กยังเป็นกรรมการบริหารพรรคอีกด้วย อันที่สองที่ผมอยากจะแนะนำนะครับก็คือคนที่ดูแลการสร้างเครือข่ายพรรคการเมืองของอนาคตใหม่ผู้อำนวยการพรรคอนาคตใหม่คุณสรายุทธใจหลักครับนี่ครับปรบมือนิดนึงครับให้พี่น้องประชาชนเห็นนิดนึงครับคุณสรายุทธใจหลักนะครับเป็นผู้อำนวยการพรรคในระหว่างที่พวกเรายุ่งทำงานในสภาผู้แทนราษฎรคนที่กลุ่มการทำงานการสร้างเครือข่ายในพรรคของเราก็คือคุณสรายุทธวันนี้ก็มาติดตามดูการทำงานของทีมจังหวัดนนทบุรีที่นี่ด้วยนะครับก็ถ้าใครอยากจะพบปะพูดคุยกับคุณสรายุทธหลังเลิกงานก็เข้าไปพูดคุยได้อีกท่านหนึ่งครับเป็นผู้ช่วยของผมเองผู้ช่วยสสนะครับคุณบัวนะครับคุณบัวครับยืนขึ้นแล้วก็ยกมือให้นิดนึงนะครับคุณบัวนพมาศการุณนะครับก็เป็นอดีตผู้สมัครสสของพรรคอนาคตใหม่แล้วปัจจุบันก็เป็นผู้ช่วยผมก็ได้มอบหมายให้คุณบัวเป็นผู้ประสานงานระหว่างทางทีมจังหวัดนนทบุรีกับทีมส่วนกลางนะครับคุณบัวก็จะเข้ามาช่วยในการรณรงค์เข้ามาช่วยในการวางแผนทำนโยบายประสานระหว่างส่วนกลางกับทีมจังหวัดนนทบุรีเข้าด้วยกันนะครับนั่นก็เป็นบุคลากรคุณภาพของพรรคอนาคตใหม่ที่เดินทางมากับผมในวันนี้ทุกท่านครับก่อนอื่นก็ต้องขอบอกว่ายังมีหลายท่านพี่น้องประชาชนคนไทยจำนวนมากยังเข้าใจผิดนะครับว่าหน้าที่ของสสคือเลือกสสเข้ามาแล้วสสต้องเข้าไปแก้ปัญหาให้กับท่านนึกเมื่อกี้เราพูดถึงน้ำเสียเมื่อกี้เราพูดถึงโรงเรียนไม่มีคุณภาพโรงพยาบาลไม่มีคุณภาพเรานึกถึงอะไรครับเรานึกว่าสสจะต้องมาแก้ไขปัญหาให้เราใช่ไหมครับจริงๆถ้าว่ากันตามเนื้องานแล้วไม่ใช่นะครับสสคือคนที่ทำงานในสภาผู้แทนราษฎรนั่นก็คือฝ่ายนิติบัญญัติหน้าที่ของสสคือการออกกฎหมายครับคือการตรวจสอบการทำงานของฝ่ายบริหารก็คือรัฐบาลครับสสอย่างผมนี่ผมเป็นสสนะครับถึงแม้เขายังไม่ให้ผมเข้าสภาผมก็ยังเป็นสสอยู่นะครับคนที่เป็นสสนี่ท่านนึกว่าคนที่เป็นสสไปสั่งผู้ว่าได้ไหมครับเอ้ยคลองตันตรงนี้เอารถแมคโครไปขุดคลองให้หน่อยไปสั่งผู้ว่าอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับสสอย่างผมจะไปสั่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลให้ทำอย่างงู้นอย่างนี้ได้ไหมครับไม่ได้นะครับประชาชนยังเข้าใจผิดว่าเลือกสสเข้าไปแก้ปัญหาให้เขาจริงๆไม่ใช่สสนนทบุรีแก้ไขปัญหาให้นนทบุรีไม่ได้สสขอนแก่นแก้ไขปัญหาขอนแก่นไม่ได้สสไม่ได้มีหน้าที่อย่างนั้นหน้าที่ของสสอย่างพวกผมนี่คือตรวจสอบการทำงานของรัฐบาลนะครับรัฐบาลนี้จริงๆสสฝ่ายค้านทำงานสบายหน่อยเพราะตรวจสอบง่ายครับจับไปตรงไหนก็เห็นแต่การตัดสินใจที่ผิดจับไปตรงไหนก็เห็นแต่การตัดสินใจที่ไม่ดีพวกเราก็ทำงานง่ายหน่อยนะครับแต่หน้าที่ของเราคือตรวจสอบการทำงานของผู้บริหารก็คือรัฐบาลคนที่มีอำนาจต้องถูกถ่วงดุลถูกไหมครับถ้าอำนาจไม่มีการถ่วงดุลคนที่ใช้อำนาจก็จะใช้อำนาจอย่างหลงละเลิงนำไปสู่ความเสียหายให้กับประชาชนได้ดังนั้นอำนาจต้องมากับการถ่วงดุลรัฐบาลต้องมากับสภาไปถ่วงดุลรัฐบาลดังนั้นหน้าที่ของสสจริงๆมีแค่2อย่างนะครับถ้าไปอ่านตามกฎหมายออกกฎหมายกับตรวจสอบรัฐบาลกฎหมายที่จะแก้ไขปัญหาสังคมได้กฎหมายที่จะพาประเทศไปข้างหน้าได้กฎหมายที่จะรับมือกับการเปลี่ยนแปลงในอนาคตได้สภาที่ออกกฎหมายได้ตอบโจทย์ประเทศไทยก็จะเดินไปข้างหน้าได้อย่างเร็วและสภาก็คือสสอีกหน้าที่หนึ่งก็คือตรวจสอบรัฐบาลอย่างที่พูดไปแล้วดังนั้นเมืองของเราถ้าสสไม่ได้ดูแลแล้วใครดูแลล่ะใครดูแลแม่น้ำลำคลองของเราใครดูแลโรงเรียนของเราใครดูแลโรงพยาบาลให้กับผู้หลักผู้ใหญ่ของเราที่ผ่านมาทุกท่านครับผมต้องเรียนว่าประเทศไทยไม่ใช่แค่นนทบุรีแต่เป็นทุกจังหวัดเหมือนกันหมดการพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างสเปะสปะการพัฒนาเมืองเป็นไปอย่างไร้ทิศทางไม่มีการมีส่วนร่วมกับประชาชนที่เป็นเจ้าของเมืองที่เป็นคนใช้ชีวิตอาศัยอยู่ในเมืองนั้น ผมถามพ่อแม่พี่น้องชาวจังหวัดนนทบุรีที่นี่การพัฒนาจังหวัดที่ผ่านมาท่านใดพอใจกับการพัฒนายกมือให้ผมดูหน่อยครับท่านใดรู้สึกว่าการพัฒนานนทบุรีของเรา20ปีที่ผ่านมาเป็นไปอย่างมีคุณภาพเป็นไปอย่างมีส่วนร่วมชีวิตความเป็นอยู่ของท่านดีขึ้นมีไหมครับยกมือให้ผมดูหน่อยเห็นไหมครับทุกท่านครับนี่คือการพัฒนาที่ไม่มีส่วนร่วมและการพัฒนาที่ไม่มีส่วนร่วมการพัฒนาที่สเปซสปะไม่มีทิศทางก่อให้เกิดปัญหาต่างๆตามมามากมายที่พวกเราต้องมานั่งรับกรรมอยู่ทุกวันนี้ผมต้องบอกว่าที่ชีวิตความเป็นอยู่ของเราไม่ดีไม่ใช่เรื่องของบุญกรรมนะครับแต่เป็นเรื่องการเมืองล้วนๆเลยเป็นเรื่องของคุณภาพการเมืองนะครับถ้าเรามีการเมืองที่ดีได้ผมเชื่อว่าปัญหาต่างๆเรามีทรัพยากรเรามีความรู้เรามีคนที่มีความสามารถเพียงพอที่จะแก้ไขปัญหาต่างๆเหล่านี้และจะแก้ปัญหาการสร้างเมืองที่ดีได้ทุกท่านครับต้องทำสองอย่างไปพร้อมกันคือการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่างและการเปลี่ยนแปลงจากล่างขึ้นบนผมขอพูดอย่างแรกก่อนการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่างการเปลี่ยนแปลงจากบนลงล่างรัฐบาลที่รวมศูนย์อำนาจอยู่ที่กรุงเทพระบบรัฐราชการที่รวมศูนย์อยู่ที่อำนาจอยู่ที่กรุงเทพต้องยุติซะรูปแบบรัฐอย่างนี้พาประเทศไทยไปข้างหน้าไม่ได้มีความจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเอางบประมาณเอาอำนาจเอาคนคืนเข้ากับท้องถิ่นเพื่อให้ท้องถิ่นเพื่อให้เมืองแต่ละเมืองเพื่อให้จังหวัดแต่ละจังหวัดมีอำนาจมีงบประมาณเพียงพอที่จะจัดการอนาคตของตัวเองสร้างเมืองอย่างที่คนในเมืองอยากให้เมืองเป็นอย่างนั้นทุกท่านครับณวันนี้ผมเป็นกรรมาธิการพิจารณางบประมาณรายจ่ายปีพ.ศ. 2563ของประเทศไทยอยู่นั่นก็คือเงินแผ่นดินพูดง่ายๆงบประมาณประจำปีหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยนะครับปี2563เรามีงบประมาณอยู่ 3.2 ล้านบาทผมเห็นงบประมาณตัวนี้เลยแล้วผมกล้าพูดกับทุกท่านได้เรามีงบประมาณเพียงพอที่จะทำให้คุณภาพชีวิตการเป็นอยู่ของคนไทยดีขึ้นกว่านี้เรามีงบประมาณเพียงพอที่จะทำให้โรงพยาบาลดีขึ้นโรงเรียนดีขึ้นระบบน้ำประปาดีขึ้นทำให้ถนนหนทางของเราดีขึ้นถ้าเรากล้าพอที่จะตัดงบที่อยู่ในระบบราชการส่วนกลางงบดูงานต่างประเทศงบอบรมสัมมนาค่าเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทางงบต่างๆที่ส่งไม่ถึงประชาชนถ้าเราตัดงบประมาณส่วนนี้แล้วเอางบประมาณส่วนนี้กลับมาให้จังหวัดนะครับให้ท้องถิ่นจัดการเองลงทุนจัดซื้อจัดจ้างเองเมื่อลงทุนจัดซื้อจัดจ้างยกตัวอย่างในนนทบุรีถ้างบมาอำนาจมาเราได้ลงทุนจัดซื้อจัดจ้างเองงานและเงินก็จะหมุนอยู่ในจังหวัดนนทบุรีเองไม่ต้องไปหางานทำที่กรุงเทพเราก็จะมีงานคุณภาพใกล้บ้านงานที่เปลี่ยนไปด้วยความหมายมันเปลี่ยนไปด้วยความหมายเพราะมันยึดโยงกับชุมชนนะครับส่วนท้องถิ่นเองก็ต้องเปลี่ยนนั่นคือการเปลี่ยนแปลงอย่างแรกคือเปลี่ยนแปลงจากล่างขึ้นบนอย่างที่ผมบอกแล้วเอาอำนาจเอางบประมาณกลับคืนท้องถิ่นให้ท้องถิ่นทำสร้างอนาคตของเขาได้ด้วยตัวเองส่วนล่างขึ้นบนล่ะล่างขึ้นบนก็ต้องเปลี่ยนครับเราก็ต้องทำให้การเมืองท้องถิ่นเป็นที่ศรัทธาของประชาชนให้ได้พ่อแม่พี่น้องครับจังหวัดนนทบุรีการเลือกตั้งนายกอบจครั้งที่ผ่านมาท่านทราบไหมครับมีผู้ไปใช้สิทธิ์เลือกนายกอบจกี่เปอร์เซ็นต์ของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งเลือกสสทั่วประเทศมีคนไปใช้สิทธิ์70% กว่าของผู้มีสิทธิ์นะครับหมายความว่ามีคนมีสิทธิ์ไปใช้มีคนมีสิทธิ์เลือกตั้งเนี่ย100 คนในการเลือกสสไปใช้สิทธิ์กันถึง75 คน100 คนในนนทบุรีเลือกตั้งนายกอบจครั้งที่แล้วมีคนไปใช้สิทธิ์กี่คนท่านอยากจะทายไหมครับ30 คนคนมองไม่เห็นความสำคัญของการเมืองท้องถิ่นคนไม่ศรัทธาการเมืองท้องถิ่นคนไม่รู้ว่า จริงๆแล้วการดูแลถนนการดูแลศูนย์เด็กเล็กการดูแลชีวิตความเป็นอยู่ที่ใกล้กับพี่น้องประชาชนไม่ใช่งานของสส.แต่เป็นงานของนายกอบต.เป็นงานของนายกเทศบาลเป็นงานของนายกอบจ.คนยังไม่รู้เรื่องนี้คนถึงไม่ไปใช้สิทธิ์ไปใช้สิทธิ์เลือกสส.70% กว่าเลือกนายกอบจ.นนทบุรีครั้งที่แล้วคนไปใช้สิทธิ์แค่ 30% ดังนั้นทุกท่านครับจากล่างขึ้นบนก็ต้องเปลี่ยน เราก็ต้องทำให้พี่น้องประชาชนศรัทธาการเมืองท้องถิ่นด้วยการเมืองท้องถิ่นที่มีแต่ผลประโยชน์ของบ้านใหญ่การเมืองท้องถิ่นที่ใช้เงินซื้อเสียงการเมืองท้องถิ่นที่ใช้อิทธิพลใช้หน่วยงานราชการการเมืองท้องถิ่นที่ทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวต้องหมดไปจำเป็นจะต้องนะครับจำเป็นจะต้องสร้างการเมืองท้องถิ่นที่มีคุณภาพขึ้นมาการเมืองท้องถิ่นที่มีบุคลากรที่มีความแน่วแน่ที่อยากเปลี่ยนแปลงมีบุคลากรที่มีความรู้มีความสามารถไม่ซื้อสิทธิ์ไม่ซื้อเสียงไม่ได้ตั้งใจเข้ามาทำเพื่อประโยชน์ส่วนตัวเราจำเป็นจะต้องมีพลังใหม่ในการทำงานการเมืองท้องถิ่นเพื่อที่จะทำให้เห็นว่าอย่างเช่นในนนทบุรีงบอบจปีละ 1,000 ล้านเป็นงบลงทุน 300 ล้านถ้าเราเอางบ 1,000 ล้านตรงนี้ไม่ทำเพื่อผลประโยชน์ตัวเองแต่ทำเพื่อชาวนนทบุรีนนทบุรีก็เปลี่ยนแปลงได้นี่คือการเปลี่ยนแปลงสองอย่างจากบนลงล่างจากล่างขึ้นบนบนลงล่างเอาอำนาจเอางบประมาณออกจากระบบราชการส่งกลับไปให้ท้องถิ่นบริหารจัดการขีดวาดสร้างอนาคตตัวเองล่างขึ้นบนเปลี่ยนแปลงไม่เอาการเมืองท้องถิ่นแบบเก่าไม่เอาการเมืองอิทธิพลไม่เอาบ้านใหญ่แต่เราต้องการนักการเมืองท้องถิ่นรุ่นใหม่ที่มีความมุ่งมั่นที่มีความรู้ความสามารถนั่นก็คืออนาคตใหม่ผมยกตัวอย่างเมื่อสักครู่เพื่อนของเราบางท่านขึ้นมาอยู่บนเวทีนี้แล้วบอกว่าอยากจะเห็นการคมนาคมที่ดีขึ้นในจังหวัดของเราถ้าเราเอางบประมาณ 1,000 ล้านนั้นตัดมาบางส่วนมาทำระบบฟีดเดอร์ที่ดีทำให้คนเดินทางได้โดยไม่ต้องใช้รถยนต์ส่วนตัวนนทบุรีคือตัวส่วนขยายของกรุงเทพคนที่มีงานทำในกรุงเทพแต่ไม่มีเงินเพียงพอที่จะซื้อบ้านอยู่ในกรุงเทพจำเป็นต้องหาบ้านที่ราคาถูกลงตามหมู่บ้านจัดสรรที่เกิดขึ้นในนนทบุรีก็เข้ามาอยู่ที่นี่แล้วคนส่วนใหญ่เหล่านี้ถ้าพอมีเงินเหลือบ้างก็จะซื้อรถแล้วก็ขับเข้าไปทำงานทำไมเราไม่ออกแบบฟีเดอร์หรือระบบการคมนาคมสาธารณะที่บริหารจัดการและออกแบบด้วยคนนนทบุรีเองเรารู้นี่ข้าราชการที่กรุงเทพเขาไม่รู้หรอกว่าชุมชนอยู่ไหนหมู่บ้านไหนตรงไหนคนเยอะแต่เรารู้เพราะเราอยู่ที่นี่ป้ายรถเมล์มันควรจะต้องไปถึงหน้าหมู่บ้านไหนบ้างมันไปครอบคลุมหรือยังทำให้รถเมล์มันครอบคลุมเป็นรถเมล์ที่วิ่งเล็กสั้นไม่ต้องวิ่งยาววิ่งสั้นๆเอาคนส่งสายหลักจากสายหลักไปส่งท่าเรือเพื่อเข้ากรุงเทพไปส่งสถานีรถไฟฟ้าเพื่อเข้ากรุงเทพคนไม่ต้องเดินทำยังไงที่เราจะมีระบบขนส่งสาธารณะที่ดีที่ไม่ว่าบ้านคุณอยู่ไหนคุณเข้าถึงระบบขนส่งสาธารณะได้ภายใน5นาทีเดินอย่างนี้หน่วยงานราชการที่มีศูนย์กลางอำนาจอยู่ที่กรุงเทพออกแบบให้คนนนทบุรีได้ไหมครับไม่ได้คนที่จะออกแบบการเชื่อมต่อของระบบคมนาคมอย่างนี้ได้ใน77จังหวัดทั่วประเทศมีอยู่จังหวัดเดียวครับคือคนจังหวัดนนทบุรีเองดังนั้นถ้าเราเอาอำนาจเอาความคิดสร้างสรรค์ของคนรุ่นใหม่เอางบประมาณมาใช้เพื่อนนนทบุรีผมเชื่อว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปได้สิ่งต่างๆเหล่านี้มันเป็นไปได้ดังนั้นพ่อแม่พี่น้องทุกคนครับนี่คือการเดินทางเพื่อเปลี่ยนแปลงไม่ใช่การเลือกตั้งอบจ.นนทบุรี คุณไพบูลย์ไม่ได้มีความฝันสั้นขนาดนั้นไม่ได้คิดว่ามาที่นี่เพื่อจะลงนายกอบจ.แต่คุณไพบูลย์ผู้ชายคนนี้มาที่นี่เพื่อที่จะเปลี่ยนแปลงนนทบุรีพร้อมๆกับที่พรรคอนาคตใหม่เปลี่ยนแปลงประเทศไทยนี่คือการเดินทางเมื่อเราพูดถึงการเปลี่ยนแปลงแล้วมันไม่ใช่จุดใดจุดหนึ่งแต่มันเป็นการเคลื่อนคล้อยของการเวลามันเป็นการเปลี่ยนแปลงนี่คือสิ่งที่เราต้องการการเดินทางที่เป็นการเปลี่ยนแปลงที่จะทำให้ประเทศไทยดีขึ้นเสมอภาคเท่าเทียมคนทุกคนในประเทศไทยเสมอภาคเท่าเทียมกันประเทศไทยพัฒนาเจริญเท่าทันกับโลกนนทบุรีเติบโตอย่างมีคุณภาพคนมีงานทำในจังหวัดทุกคนสามารถใช้ชีวิตอย่างเปี่ยมซึ่งความหมายได้ที่นี่ที่บ้านของเราเองไม่ต้องเดินทางไปหางานทำที่กรุงเทพผมคิดว่านี่คือสังคมที่เราอยากเห็นและนี่คือการเดินทางที่ผมอยากจะขอให้ทุกท่านที่มามีส่วนร่วมกับเราในที่นี้เดินทางและก้าวไปข้างหน้าด้วยกันก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับคุณไพบูลย์ก้าวไปข้างหน้าพร้อมกับพรรคอนาคตใหม่ขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับคุณธนาธร จึงรุ่งเรืองกิจครับ